สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปสอนนะครับผ่านวิดีโอหรือสื่อออนไลน์นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลในเรื่องกุญแจประจำหลักนะครับกุญแจประจำหลักที่เรารู้จักกันนะครับก็จะมีอยู่2กุญแจด้วยกันหลักๆนะครับ ซึ่งประกอบด้วยกุญแจซอนแล้วก็กุญแจฟานะครับก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของกุญแจก่อนนะครับกุญแจคือสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีนะครับที่ใช้บันทึกนะครับลงในบรรทัด5เส้นนะครับอันนี้คือลักษณะเพื่อกําหนดระดับเสียงของตัวโน้ตนะครับกาหนดระดับเสียงของตัวโน้ตนะครับอันนี้ให้อยู่ในช่องหรืออยู่บนเส้นของบรรทัด5เส้น กุญแจที่ใช้ในปัจจุบันนะครับประกอบด้วย3แบบมีดังนี้ครับ 1. กุญแจซอนหรือกุญแจจีเคล็นะครับคือกุญแจที่กำหนดให้โนต้ตเสียงซอนหรือโนต้ตตัวเซลอ,อยู่บนเส้นที่สองกุญแจชนิดนี้นิยมใช้มากที่สุดนะครับในกลุ่มนักดนตรีนักร้องใช้กับเครื่องดนตรีที่นิยม ใช้กันทั่วไปเช่นกีตาร์ไวโอลินทรัมเป็ตเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าและอื่นๆนะครับกุญแจซอลมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษคือเทเบิลคลิปนะครับลักษณะของกุญแจก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับมีหัวนะครับซึ่งเริ่มจากซึ่งเริ่มจากเส้นที่สองนะครับอันนี้คือหัวนะครับ ลากขึ้นมานะครับลากขึ้นมาแล้วก็ตวัดลงนะครับซึ่งเราจะสรุปความหมายของกุญแจซอนนะครับหรือกุญแจซอคือเส้นที่2ของบรรทัด5เส้นนะครับเป็นเสียงซอลนะครับอันนี้คือลักษณะเสียงซอลนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปนะครับซอลาทีนะครับเราก็สามารถเราพอเรารู้ความหมายเราก็จะสามารถรู้ตำแหน่งของโนตนั้นได้นะครับเช่นตัวนี้เป็นเสียงซอนะครับ สอตัวนี้ก็จะเป็นลานะครับช่องนี้ลาที่นะครับทับเส้นนะครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็จะลงมาพอซอลงมาก็จะเป็นฟานะครับก็จะลงมาเรื่อยๆฟามีเรโดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับต่อไปกุญแจประเภทที่สองครับเรามารู้จักกุญแจฟานะครับกุญแจฟานะครับหรือกุญแจ f นะครับกุญแจที่กําหนดให้น้ตฟ้าหรือเอฟ อยู่บนเส้นที่4กุญแจชนิดนี้นิยมใช้กับเสียงร้องหรือเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำเช่นเชลโลเบสทรอมโบนและเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆนะครับซึ่งเป็นประเภทเสียงเบสเสียงโลบาร์นะครับกุญแจเสียงฟาเนี่ยในทางภาษาอังกฤษนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเบสคลิฟนะครับเบสคลิฟลักษณะกุญแจก็ดูตามตัวอย่างนะครับ ก็หัวของกุญแจอยู่เส้นที่4นะครับก็เขียนเหมือนคล้ายๆเลข1ไทยแล้วก็มีจุดนะครับ2จุดนะครับอันนี้คือเสียงฟานะครับพอขึ้นไปฟาก็จะเป็นซอนนะครับซอนลาทับนะครับลาแล้วก็ช่องตรงกลางระหว่างทีอันนี้คือทีและเส้นน้อยก็จะเป็นโดนะครับพอโดเสร็จก็จะกลายเป็นบรรทัดกุญแจซอนข้างบนนี้ก็จะกลายเป็นกุญแจซอนนะครับพอเส้นถัดไปนี่ ก็จะกลายเป็นกุญแจซอนเลยนะครับอันนี้คือลักษณะพอลงมาตัวนี้ก็จะเป็นฝ่านะครับที่ทับเส้นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตกลมทับฟามีครับทีนี้มีก็เรียครับนะครับแล้วก็ดูซึ่งต่างกันนะครับกับกุญแจสอนะครับอันนี้ใช้กับเสียงเบดนะครับผมให้คำหมายสั้นๆของกุญแจฟาคือเส้นที่สี่นะครับของมาทัน5ห้าเส้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเส้นที่สเนี่ยเป็นเสียงฟานะครับ ให้ข้อหมายสั้นๆเลยนะครับโดยที่เราจะเข้าใจง่ายๆครับต่อไปกุญแจต่อไปนะครับกุญแจโดนะครับหรือกุญแจซีนะครับคือกุญแจที่กําหนดให้เสียงโดหรือซีอยู่บนเส้นใดก็ได้ของบรรทัด5เส้นให้เป็นเสียงโดกลางนะครับหรือมิดเดิลซีนั่นเองนะครับให้เป็นเสียงโดกลางกุญแจประเภทที่1ที่ใช้ก็คือกุญแจ อัลโต้นะครับหรืออัลโต้คลฟกุญแจชนิดนี้นะครับเป็นกุญแจ4นะครับอยู่ในกุญแจ4นะครับตำแหน่งของกุญแจชนิดนี้บันทึกคาบอยู่บนเส้นที่3ของบรรทัด5เส้นทําให้โน้ตบนเส้นที่3เป็นเสียง C กลางหรือ Mid เด e C นะครับเส้นที่3ตรงนี้นะครับเส้นที่3นับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนครับหัวของกุญแจ ดูออโตนะครับหรือ C ออโตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับแสดงว่าตัวนี้ก็จะเป็นเสียง C ดังตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างครับ C นะครับ C ปุ๊บก็ขึ้นไปก็จะเป็นเรครับตัวนี้ก็จะเป็นเรพราะเรผ่านไปก็จะเป็นมีฟาโซนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ต่อไปกุญแจถัดไปนะครับกุญแจถัดไป กุญแจเทนเนอร์ C เทนเนอร์นะครับกุญแจเทนเนอร์นะครับเป็นกุญแจชนิดหนึ่งของกุญแจ C ตำแหน่งของกุญแจชนิดนี้บันทึกอยู่คาบเส้นที่4ของบรรทัด5เส้นทําให้โน้ตบนเส้นที่4เป็นโน้ต C กลางนะครับหรือเบนเด้นสีนั่นเองนะครับเรามาดูหัวของกุญแจเทนเนอร์นะครับกุญแจ C เทนเนอร์นะครับนี่คือหัวนะครับเราก็มานับเนี่ยครับก็จะกลายเป็น C ครับ เราดูความหมายคือเราก็จะดูความหมายของกุญแจนั้นๆแล้วเราก็เปรียบเทียบนะครับในตารางซึ่งจะประกอบด้วย C D E F G A B C นะครับ C D E ไปเรื่อยๆนะครับ, F, รบไปเรื่อยๆนะครับ F นะครับไปเรื่อยๆจนถึงจนถึง C นะครับนะเราก็จะเปรียบเทียบ นะครับเช่นกุญแจ C ีเทนเนอร์นะครับให้ความหมายว่าเส้นที่4เป็นเสียง C เราก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะของกุญแจ C ีเทนเนอร์นะครับสาหรับเรื่องของกุญแจนะครับในทางทฤษฎีดนตรีสากลนะครับก็มีแค่นี้นะครับสาหรับท่านที่สนใจหรือท่านที่มีสิ่ง ที่จะถามนะครับก็ถามแสดงความคิดเห็นได้นะครับ